คุณจันคะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะคะไฟไหม้ค่ะไฟไหม้เกิดอะไรขึ้นคะแม่แม่เป็นอะไรไหมแม่คุณจะเป็นอะไรไปได้ล่ะผมก็ไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับแม่คุณอยู่แล้วแม่คุณกดใช้งานไมโครเวฟมั่วซั่วอีกแล้วค่ะฮะงั้นรอฉันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวฉันไปดูก่อนว่ามีอะไรเสียหายไหมค่ะผมขอเตือนให้คุณระวังคำพูดด้วยนะเดี๋ยวความรักของเราจะหลุดเอาแล้วถ้าจะทำอะไรก็ให้มันระวังหน่อยเข้าใจไหมฉันรู้ละฉันจะใช้เชือกนี้แหละมัดยายแก่นี้ไว้เรื่องมันจะได้จบๆสักทีนี่เธอทำอะไรเนี่ยมัวยืนมองอะไรอยากโดนอีกคนหรือไงเข้าบ้านไปเลยส่วนเธอฉันก็สุดจะทนกับไอ้แก่นี่เหมือนกันฉันก็ไม่อยากจะทนอยู่กับมันมันจะได้ไปดีแน่แต่ฉันอยากให้มันไปแบบช้าๆและเธอก็ไม่มีผลอะไรที่จะไม่ร่วมมือกับฉันเราจะร่วมมือกันทำเรื่องนี้ไปด้วยกันเข้าใจไหมเข็นยังแก่นี่เข้าไปได้แล้วมากันแล้วเหรอนี่ไงผมเตรียมอาหารเช้าที่แสนอร่อยไว้ให้แม่คุณด้วยขอบคุณนะคะเอ๊ย
ทำไมกลิ่นปากเหม็นขนาดนี้หรือเป็นเพราะว่าคุณไปหอมแก้มไอ้แก่นี่มาขอโทษค่ะงั้นเดี๋ยวฟ้าขอตัวขึ้นไปแปรงฟันก่อนนะคะขอร้องเลยลูนี่เธอมัวยืนทำอะไรไปเตรียมยาไม่เรียบร้อยเดี๋ยวนี้ไปสิมัวยืนบื้อทำไมล่ะลองดื่มน้ำนิดหน่อยไหมครับเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยนะถ้าไม่อยากกินน้ำเนี่ยลองทานโจ๊กที่ผมเตรียมไว้ให้หน่อยนะครับโอ้ยพอกันดีแกกระดิ่งว่าบ้าเนี่ยแม่ต้องชอบโจ๊กชามนี้ที่เตรียมไว้ให้แม่แม่ได้กินโจ๊กชามนี้สมบัติทุกอย่างที่เป็นของตระกูลนี้จะได้ตกเป็นของผมอาปากดีแกอาปากที่รักคะฉันมาแล้วค่ะผมกำลังป้อนข้าวแม่ยายอยู่เลยอร่อยดีครับแม่เป็นไงคะฉันไปแปรงฟันมาแล้วหอมขึ้นกว่าเดิมไหมคะหอมขึ้นกว่าเมื่อกี้นิดหน่อยฉันขอบคุณคุณมากนะคะที่เตรียมอาหารไว้ให้คุณแม่เป็นเมนูที่เขาชอบมากๆเลยค่ะแม่แม่คะเป็นอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะแม่ฉันแม่ฉันขยับมือได้แล้วค่ะทำอะไรไม่เข้าเรื่องดูสิเสื้อผ้าจะเปื้อนหมดเลยแม่คุณฟ้าคะฉันต้องขอโทษนะคะแต่ฉันว่าสิ่งที่สามีคุณทำกับแม่ของคุณมันดูไม่ดีเลยอะค่ะแล้วคุณจะให้ฉันทำยังไงคะเพราะเขาคือพ่อของลูกในท้องของฉันแล้วฉันก็อยากให้เราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันพ่อแม่ลูกในบ้านหลังนี้ด้วยแล้วคุณจะยอมให้เขาเอาทุกอย่างไปจากคุณจากแม่ของคุณอย่างนั้นหรอคะบางทีฉันก็อยากจะมีความกล้าหาญมากกว่านี้ค่ะฉันอยากจะเผชิญหน้ากับเขาตรงๆแต่ถ้าฉันทำแบบนั้นเขาจะต้องทิ้งฉันกับลูกไปแน่ๆแล้วก็จะไม่มีใครต้องการฉันอีกคุณอย่าพูดแบบนั้นสิคะคุณต้องหยุดที่จะทำตามสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาพูดก็ไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปนะคะเขาแค่อยากจะได้สมบัติของคุณของแม่คุณก็แค่นั้นเองค่ะคุณฟ้าคะฉันว่าคุณสามารถทำในสิ่งที่ดีกว่านี้ได้นะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือการที่คุณได้อยู่ข้างๆแม่ของคุณแล้วฉันเองก็ไม่อยากจะทำตามคำสั่งของเขาและทำร้ายแม่ของคุณอีกแล้วค่ะอีแก่นี่ยีแก่ทำเสื้อฉันเปื้อนหมดเลยฉันต้องทำอะไรบางอย่างเลยที่จริงแกล้งทำมันเป็นอุบัติเหตุก็ได้นี่วะทำรถเข็นหลุดมือแค่นี้เรื่องก็จบแล้วนายที่มันฉลาดจริงเลยอ
แม่ครับผมว่าเราไปเดินเล่นกันดีกว่าตามไปค่ะเห็นคุณแม่บอกว่าคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยวผมช่วยจัดการเองนะเดี๋ยวรอมีรถสักคันผ่านมาคุณแม่ก็จะได้ไปอยู่กับท่านทั้งสองคนแล้วนะครับเลิกสั่นไอ้กระดิ่งกับบ้านนี้ได้แล้วแม่ควรจะดีใจนะที่มีชีวิตอยู่มาได้ถึงตอนนี้พอได้แล้วฉันจะไม่ยอมให้คุณมาทำกับแม่ฉันแบบนี้อีกต่อไปแกจะทำอะไรฉันได้แกหยุดพูดได้แล้วหัดสำเนียกตัวเองไว้บ้างนะที่แกมีที่อยู่อาศัยทุกวันเนี้ยก็เป็นเพราะแม่ฉันทั้งนั้นแล้วฉันก็จะไม่ยอมให้แกรังแกทำร้ายแม่ฉันต่อไปแล้วแกจะทำอะไรฉันได้ร้อนฉันขอป้อนแม่ฉันเองได้ไหมคะฉันอยากตอบแทนในสิ่งที่แม่เคยให้ฉันค่ะได้ค่ะทานเยอะๆนะคะคุณจันเดี๋ยวทานเสร็จแล้วเนี่ยเราไปเดินเล่นกัน3คนนะคะนี่ค่ะแม่แล้วเขาคนนั้นทานอะไรหรือยังคะอ๋อฉันให้ไปแล้วค่ะแต่ว่าทานไปนิดเดียวเองนี่ฉันก็ว่าจะไปหาอะไรให้เขาดื่มอยู่ค่ะฉันมีน้ำอยู่ค่ะเก็บไว้3วันแล้วนะคะนี่เลยค่ะป้อนเขาสิคะอาปากสิคะคุณอาปากค่ะคุณ